สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะนี่คือรายการธรรมรัปรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกนะคะร่วมกันนําเสนอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำค่ะ,ะสำหรับวันนี้ก็คงจะยังใช้คำว่าสวัสดีปีใหม่กันได้นะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ธรรมศัสตร์ฉาในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกจากวัดป่าดอนหายโศก มาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านผ่าน Facebook Fan Page ของวัดป่าดอนไฮโซค่ะก็วันนี้ยังเป็นต้นปีใหม่พุทธศักราช2 5 6พักันอยู่นะคะวันศุกร์ที่3มกราคมปีพุทธศักราช2563ค่ะก็พบกันเป็นการไลฟ์สด ครั้งแรกของปี2,563นะคะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านไปกราบนรัสชการพระอาจารย์พระมหาัยบูรณ์อภิปุนโนค่ะซึ่งไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปปีใหม่หรือปีเก่าพระอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วที่จะมามีธรรมะดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปขุดเพชรในพระไตรปิฎกจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนวัตการเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้า่ะเญพานเจพัน ในตุ้นสุุกสาสองทุ่มสองตเ่ามาพบกัน <Okay. S 1> เป็นการไลฟ์สดแล้วก็จะนําข้อความนี้นําเสียงนี้ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุตอนตีห้าถึงโมงเช้าในวันรุ่งขึ้นคือวันเสาร์่ต่ผู้ฟังที่ไม่ว่าจะฟังจากทางสถานีวิทยุในช่วงวันเสาร์นั่นก็คือฟังจากรายการนี้เหมือนกัน <Okay. S 1> ซึ่งสามารถฟังได้ทั้ง ทีวิทิวก็ได้ด้วยเวลาดังกล่าวหรือทาง Facebook Fan Page ถ้าไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็ดูได้ <Okay. S 1> หรือทางเว็บไซต์ดอ t ไหนโศก o fm ก็ดูได้แล้วก็ถ้าเห็นข้อความเหล่านี้อยู่ก็กดไลค์กดแชร์สามารถที่จะส่งคำถามเรื่องราวติดต่อสื่อสารใส่ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้ยินดี <Okay. S 1> ที่จะพูดคุยตอบให้โดยในทุกวัน เสาร์หรือวันศุกร์นี่แหละที่เรามาไลฟ์กันเนี่ย mm hmm. ก็เพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของพระไตรปิฎกมีหัวข้อมีเรื่องราวที่เราเซตเอาไว้เป็นตัวแม่บทเป็นท็อป,ปิกเป็นเรื่องที่เราจะเจาะลึกเันนปทีละข้อให้จบไปทจีละหน้าแล้วก็ผ่านไปทีละเล่มละเล่มแต่ที่เราต้องทําอย่างนี้คุณต้องซ้ําทุกครั้งเลยเพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมันกว้างขวาง แล้วก็เป็นการบังคับตัวเองตัวธรรมาเองต้องบังคับตัวเองที่ว่าให้ไปอ่านมาก่อนเพื่อที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้หรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังแล้วดูแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมมาไอ้มันเป็นยังไงเป็นตีละข้อละข้ออะไรไปแต่ความรู้ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามลำดับแปดแผนแล้วก็ท้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไม่เว้น เรื่องร้างจากเรื่องของการปฏิบัติต้องมีการปฏิบัติอยู่เป็นประจำจึงในสัปดาห์อื่นๆในทุกวันอื่นๆของช่วงสัปดาห์าก,ก็จะพูด<า>ถึงเรื่องการปฏิบัติบ้บางามาพบกับคุณดนใจในวันอาทิตย์ก็พูดคุยถามคําถามเรื่องการปฏิบัติบ้างเรื่องอื่นๆบ้างเนะาะวันนี้เราท็อปปีของเราก็คือเรื่องของพระตรปิฎกเราเป็นการคุยเพจในพระไตรปิฎกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย ท่านผู้ชมอาจจะสังเกตว่าเออก็พระมหาไปบูลเนี่ยผู้คนเดียว<ช><ๆ>คุณเดก็พูดด้วยคุณใดชก็อ่านมาคุณใดจก็มีข้อความข้อมูลอะไรต่างๆสอบถามเรื่องราวทำฟังท่านผู้ชมก็เหมือนกันคือก็ไม่ใช่ว่าฟังแต่พระมหาภัยบูลผู้คนเดียวก็สามารถเขียนข้อความอะไรต่างๆในคอมเมนต์ได้ส่ง<ช><ๆ>มาถามได้หรือมีความเห็นในเรื่องต่างๆนี้ว่าเป็นยังไงยังไงก็ เขียนส่งกันมาได้ยินดีที่จะรับฟังรับชมเจ้าค่ะสำหรับกุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้เราทำมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะเจ้าค่ะเดือนมกราคมปี2562ันพอมาถึงปีนี้ก็เท่ากับหนึ่งปีเต็มละแล้วก็วันศุกร์นี้ที่เป็นวันศุกร์แรกของเดือนมกราคมปี2563กเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีเข้าย่างเข้าสู่ปีที่สองแล้วนะเจ้าค่ะปีที่สองใช่ อันนี้จะเป็นซีชั่นสามซึ่งซีชั่นสามเนี่ยเราอยู่ในหมวดของหมวดหนึ่งหลังจากที่เราจบเรื่องราวของเอตตะทะะแล้วก็มาเข้าสู่ซีชั่นที่สามในซีชั่นที่สามนี่ก็จะเป็นเนื้อหาธรรมะที่เป็นเนื้อหาธรรมะล้วนๆค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่มไม่ได้เป็นเรื่องราวภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลบุกันบุกันนี้นนนจะไม่ค่อยได้เป็นละจะเป็นเนื้อหาเรื่องราวธรรมะเต็มๆล้วนๆเลยก็เลย ต้องอาจจะทําความเข้าใจยากสักนิดนึงแต่ว่าไม่เกินความสามารถเราหรอกเจาก้าค่ะและที่ดีก็คือพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะไปอ่านมาก่อนแล้วก็พยายามที่จะมาอธิบายด้วยคําง่ายๆที่เราจะเข้าใจกันเข้าถึงพระไตรปิฎก,กได้โดยง่ายๆแล้วก็ฟังเข้าใจนะเจา้าค่ะเาจะมาต้องไปอ่านมาก่อนแนะ่นอนเา,าละในข้อแรกสองร้อยเก้าสิบแปดสองร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยตรงนี้ก็มีอยู่แล้ววันนี้จะพูดถึงสี่ข้อ สองร้อยเก้าสิบปดสองร้อยเก้าสิบเก้าสามร้อยสามศูนย์หนึ่งสี่ข้อนี้นักือหลักๆข้อนี้นะต้องสมาอีกครั้งหนึ่งว่าบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมชอข้อข,ของจะไม่ตรงคือแต่ละเล่มอาจจะไม่ตรงกันแต่ละเล่มหมายความว่าแต่ละครั้งการพิมพ์ของสนักพิมพ์เนี่ยก็จะเรียงเลขไม่ตรงกันซึ่งก็จะมีหลกักๆก็อยู่มีอยู่สองสํานักคือของมหามากุฏราชวิทายาลัย กับของมหาจุลาลงกรณราชวิทยอะไรเจ้าค่ะ,เ,คะเล่มที่ <ปก S 2> เราใช้กับปกน้าเงินใช่เล่มที่เราใช้เป็นหลักนี่คือของมหาจุลามหาจุฬาลงกรณราชวิทีาลัยก็จะเป็นเล่มที่เป็นปกสีน้ําเงินแบบนี้เจะเป็นปกน้ําเงินอแล้วก็เป็นฉบับของมหาจุลาซึ่งก็จะเรียงเลขอีกแบบหนึ่งเขาก็จะค่อนข้างมีหลักการที่เรียงแล้วให้เรามีความเข้าใจได้ถูกต้อง <Okay. S 2> ซึ่งเลขที่เราเรียงอยู่นี้ก็คือของชุดแบบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอ, <Okay. S 2> อันในข้อแรกสองร้อยเก้าสิบแปดสองร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้ต้องคู่กันสองเก้าแปดสองเก้าเก้าสามศูนย์หนึ่งสามร้อยกับสามศูนย์หนึ่งคู่กัน <Okay. S 2> เป็นลักษณะที่ท่านยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนเปรียบเทียบส่วนต่างเปรียบเทียบส่วนเหมือนเปรียบเทียบส่วนต่างโดยคู่แรกเราพูดกันไปทีละคู่ mm hmm. ละคู่นะ เพูดถึงว่าธรรมะอย่างอื่นที่จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญไปพร้อมเพื่อให้มีอกุศลธรรมอื่นๆเนี่ยจเจริญขึ้นตามพร้อมไปด้วยเนี่ยอันนี้คือท่าพูดถึงมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิใ,ในขณะที่สิ่งที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่มีเกิดอยู่แล้วก็จะ,จะเจริญไปบุญมากขึ้น อันนี้ก็พูดถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเออเปรียบเทียบกับมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิที่จะทําให้อกุศลที่ยังไม่มีก็มีที่มีอยู่แล้วก็มากขึ้นไปอกุศลอ่าส่วนสัมมาทิฏฐิก็จะทําให้กุศลธรรมที่ยังไม่มีก็มีขึ้นกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งเจริญมากขึ้นมากขึ้นเปรียบเทียบส่วนต่างตรงนี้ เราทาความเข้าใจไปทีละส่วนเราดูตรงผลที่เกิดขึ้นก่อนที่พูดถึงท่านเอาผลยกขึ้นมาก่อนนี่นะก็คืออกุศลกับกุศลสี่ก้อนนี้คุณตื่นใจสี่ก้อนนี้อารามาได้มาพูดเมื่อช่วงของปลายปีที่ผ่านมาวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมานี่เองที่พูดถึงว่าเราจะต้องมาใคร่ครวญพิจารณาดูถึงอกุศลและกุศลว่าอากุศลธรรมที่ยังไม่ที่มีอยู่เนี่ยเราละไปได้ไหม <Okay. S 2> อากุศลธรรมที่เน่ไม่เคยทาเนี่ยราป้องกันย้ายมันมีมาได้ไหมแต่คือไล่เลียงมาเรื่องของสัมมัปปธานสี่ <Okay. S 2> เรื่องของสัมมาวายมะนั่นเองอกุศลสองอกุศลสองกุศลสองสี่อย่างเนี่ยเป็นสัมมาวายมะโดย <Okay. S 2> พูดถึงอกุศลที่ยังไม่เกิดย้ายมันเกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วให้ละลงกุศลธรรมที่ยังไม่มีให้มีมากุศลธรรมอะไรที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น สีอย่างนี้รวมกันคือสัมมาวายมะโอเคเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งก็สัมมปทานสี่ถ้าจะพูดว่าเป็นองค์ของมรรคก็พูดถึงสัมมาวายมะถ้าพูดถึงตัวมันเองเดียวๆก็คือสัมมปทานสี่โดยเอาแบ่งเป็นสองสองอย่างอกุศลทําไมถึงมีมากเพราะมิจฉาทิฏฐิสองอย่างกุศลทําไมถึงมีมากเพราะสัมมาทิฏฐิบบนี้ ที่พอเราใคร่ควณในส่วนที่เป็นกุศลอกุศลใช่ไหมส่วนที่เป็นอกุศลต้องลดส่วนที่เป็นกุศลต้องเพิ่มส่วนที่เป็นอกุศลที่ว่าต้องลดนี่ลดก็คืออยู่สองอย่างลดนี่คืออยู่สองอย่างคือของใหม่อย่าเข้ามาอของใหม่อกุศลอย่าเข้ามาลยที่มีเนี่ยต้องลดลงไปคือบางคนเนี่ยเ,เป็นยีคุณนนใจวา่าไปวัดนั่งสมาธิอยู่ก็จริงก็เพิ่ม ส่วนที่เป็นกุศลใช่ไหมเจ้าค่ะแต่พอกลับบ้านไปก็รับส่วนที่เป็นอกุศลเพิ่มเข้ามาด้วยอ่า<ม>ไม่รู้จักป้องกันส่วนที่เป็นอกุศลที่ตัวเองนั้นได้ลับไปแล้วพอไปรับรับอกุศลก็ามาไออกุศลมันก็เพิ่มไงไอความดีที่มีอยู่ก็ลดลงเช่นว่าคุณมาปฏิบัติธรร,รมที่วัดเจ็ดวันสิบวันเอ่อรักษาศีลแปดแต่พอกลับบ้านรักษาศีลห้า อาุศลช่องทางที่มันจะให้แบบกินมากให้นอนเยอะมันก็เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าคุณรักษาสิ่งได้ไม่ครบไม่เต็มถึงแปดขั้นแปดข้อเหมือนอย่างตอนที่อยู่วัดเอาอากุศนลธรรมเนี่ยมันมันจึงเพิ่มได้แล้วก็ที่มีอยู่พัฒนาได้อากุศนลธรรมอกุศนลธรรมก็เหมือนกันตรงนี้แหละีว่าถ้าเราดูผิดดูผิดพอดูผิดมาก เอาก็ไปวัดเหนื่อยแล้วก็มาเหยียดมือเหยียดเท้าบ้างนั่นดูผิดดูผิดเข้าใจผิดนั่นคือมิจฉาทิฏฐิไงโอเคนะดูผิดเข้าใจผิดคือมิจฉาทิฏฐิก็จะทําให้มันเป็นไปแบบนั้นอกุสลธรรมก็จะพัฒนาอรกุสุศธธรรมที่มีใหม่ก็จะมีมากขึ้นในทางตรงข้ามก็เช่นเดียวกันพอเราเข้าใจถูกกุสลธธรรมเนี่ย เพิ่มเห็นว่าคุณมาอยู่วัดแล้วคุณก็มีความเข้าใจว่าเอาฉันต้องทําความเพียรนะอฉันจะต้องรูปประมาณการบริโภคนะเอ,อดมื้อก็ได้ไม่เป็นไรรักษาศีลแปดอย่างเงี้ยพอมีความเข้าใจถูกมีความเพียนตั้งขึ้นความเพียนที่ตั้งขึ้นกุศลธรรมก็ตั้งขึ้นแล้วดี <Okay. S 1> ตรงนั้นอะไรเรียกว่าเห็นถูกคือสัมมาทิฏฐิ <Okay. S 1> ก็จะทําให ส่วนที่เป็นกุศลอกุศลอ่าส่วนส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยขอให้ส่วนที่อกุศลนี่มันลดลงสมาทิติส่วนที่เป็นกุศลก็เพิ่มขึ้นใช่อันนี้คืออธิบายเรื่องของผลคือสัมมาวายมะคือตัวสัมมาวายมะในส่วนที่เป็นทั้งกุศลอกุศลอันนี้พอมาถึงตัวที่เป็นสัมมาทิติแล้วยังไงถึงเรียกว่าเห็นผิดยังไงถึงเรียกว่าเห็นถูกแต่เราอธิบายกันไปคู่นี้ค มิจฉาทิฏฐิเนี่ยในตัวบทเลยเนี่ยนะคุณใ,ใจตั้นว่าไว้ก็คือว่าความเห็นผิดความเห็นผิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือความเห็นถูกก็ต้องเน้นย้ำในคำนี้นิดหนึ่งว่าเ,เห็นเนี่ยถูกหรือผิดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าถูกผิดในความที่ว่าหบวกหนึเท่ากับสหรือ2อคูณสได้5้าอย่างเงี้ย นี่คือผิดไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งคือสองคือถูกเนี่ยไม่ใช่อันนั้นเข้าใจไหมเดี๋ยวค่ะแต่ว่าผิดที่ว่ามิจฉาเนี่ยหมายถึงกุศลธรรมเนี่ยมันลดอากุศลธรรมเนี่ยมันเพิ่มถ้อมา,ยายอาาย่งเรียกว่ามาิจฉาอืมค่ะสัมมาเนี่ยกุศลธรรมเพิ่มอากุศลธรรมลดท่านจึงเรียกว่าสัมมาโอเคนะไม่ได้ไหมายความว่าทิฏฐิมันผิดแบบ ตอบคำถามผิดหรือที่ตีแบบถูกแบบตอบคำถามถูกไม่ใช่อย่างนั้นเจค่ะโอเคไหมเอา<บ>เรื่อง<บ>ของ<บ>เกี่ยวกับเรื่องของกุศลธรรมกับอกุศลธรรมเนี่ยเป็นหลักยึดถูกไหมจเจ<อ><ห>้าค่ะเป็นหลักไว้อ่าเป็นหลักไว้เาเผื่อเจ้าค่ะถ้าอากุศลธรรมทําอะไรแล้วอกุศลธรรมมันเพิ่มก็เป็นอ่ามิจฉาไปมิจฉา แต่<ช>ถ้าเปลือทําอะไรแล้วที่ว่าเป็นกุศลธรรมเพิ่มถูกไหมเจ้าคะแล้วก็ความ,มไม่ดีเนี่ยลดอันนั้นก็จะเป็นสัมมาถูกไหมใช่ไหคะซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันก็จะแบบขัดแย้งกับความรู้สึกของเราบ้างบางคร,ราวนะแต่ชเช่นอย่างอย่างอาจจะได้พูดถึงเรื่องของพระเวสสันดอรอย่างเงี้ยที่พระเวสสันดรเนี่ยเอาลูกให้ชูชกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพะเอเวสสันดรเอาลูกให้ชูชกมัน ทำไมมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้ไงมันน่าจะแบบเพี้ยนแล้วเนี่ยแบบทําไม,มลูกตัวเองสละให้ได้เนี่ยเจ้าค่ะพอเข้าใจไม่ถูกคือคิดว่ามันถูกผิดเนี่ยดูตามตัวตัวบทคือตัวบทนึงมบบว่าดูตามสถานการณ์เจ้าค่ะซ,ซึ่งมันไม่ใช่เราต้องดูตามกุศลอกุศล<ม>สัมมาเนี่ยหมายถึงการสลัดแอกในที่นี้การสล,กสลัดแอกสลัดแอกออกจากเครื่องร้ายรัดนั่นเอง สลัดกิเลสให้มันหลุดเพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่พระโพธิสัตว์เนี่ยซึ่งก็คือเวสสันดรเนี่ยเอากันหาชาลีให้นี่ก็คือสลัดตัวเองให้ออกจากความตรหนี่สลาให้ออกจากสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบก็จึงเอาสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบเนี่ยให้ไปออานี่เป็นความเข้าใจอย่างนี้จิตใจแบบเนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยแล้วทําลงไปเข้าใจไหมก็จึงเป็นสิ่งที่ถูก ถูกในที่นี้ไม่ใช่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเข้าใจนะมันสิขัดแย้งกับความรู้สึกเ,าเราด้วยซ้ำว่าทําไมสองูสองมันต้องได้ห้าอย่างเงี้ย mm hmm. จริงๆเราเอาเรื่องสัมมารหรือเอาเรื่องของมิจฉาเป็นหลักในที่นี้โอเคอันนี้คือคือตัวคําศัพท์ถัดมาถ้าในคําอธิบายพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงสัมาทิ่ดีคืออะไรที่ว่าทําให้กิเลสมันลดสัมมาเนี่ยสมัยสมามาเนี่ยมิจฉาเนี่ยมิจฉาเนี่ยคือสัมมาก็คือ ความรู้ในมัคสัมมาเนี่ยทิฏฐินี่นะคือความเห็นใช่ไหมทิฏฐิเนี่ยแปลว่าเห็นท่านก็พูดถึงความรู้ในมัคความรู้ในทุกความรู้ในสมุทยัยความรู้ในนิโรธความรู้ในมัคนั่นนะ่ะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่จะทําให้กิเลสมันลดอสัมมารเราไม่ได้เอาถูกผิดอย่างนั้นแต่เราเอาสัมมารหรือมิจฉาทีน,นี้มิจฉาทิฏฐิเนี่ย มิจฉาทิฏฐินี่นะมันเป็นอย่างไ้นะคุณจว่าคือความเห็นที่ทําให้กิเลสเพิ่มไม่ได้ทาให้กิเลสลดมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิก็คือความไม่รู้ในทุกไม่รู้ในเหตุกิดทุกไม่รู้ในความดับไม่เหลือของทุกไม่รู้ในทางเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกความไม่รู้นั้นนั่นนะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิโอเค,อเคถ้าเราฟังคํานี้ให้มันลึกซึ้งนะ ถ้าเราไม่เข้าใจไม่รู้อริยสัจสีเนี่ยนะต่วห้คุณเรียนได้ด็อกเตอร์สักสามใบเนี่ยและกิเลสมากๆเนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่าเป็นสมาธิที่มันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐินะเจ้าค่ะเข้าใจไหมเป็นทิฏฐิท,ที่ที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณเรียนความรู้มากๆแล้วก็ มีความรู้สูงแล้วมันจะไม่ถูกได้ไงไม่ใช่นะไม่ได้ถูกไู่ตรงนั้นทำไมถึงกิเลสนนั้มากขึ้นอืมคนเรียนสูงเพี๋งวะเวตัวไม่รอดเ,ออเช่นจบสูงสูงมีเงินมากๆแต่ว่าก็เครียดเยอะค่าตัวตายก็มีอย่างเนะงี้ยนะคนมีชื่อเสียงมีตำแหน่งอะไรดีๆมากแต่ทำไมถึงมีความเครียดขนาดนั้นแล้วก็ฆ่าตัวตาย ตั้งแตที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ mm hmm. เราก็คือแสดงว่าไอ้ที่มีนะั่นน่ะมันไม่ใช่สัมมาที่มีนะั่นน่ะอาจจะถูกยุแต่ไม่ใช่สัมมาเห็น <Okay. S 1> ไหม <Okay. S 1> เพราะว่ากิเลสมันดันเพิ่มถ้ากิเลสมันดันเพิ่มมันเป็นมิจฉาพอเป็นมิจฉาแล้วอะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นไงเจ้าค่ะเอออากุศลธรรมคือ อากุศลธรรมที่มีอยู่มันก็ลดลงอันนี้จะเป็นข้อต่อไปอันนี้ในข้อที่อันนี้กำลังพูดถึงอยู่สองเก้าแปดสองเก้าเก้านะเจ่ว่าตัวสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิอับบริทียบต่อไปอ่ามิจฉาใช่ไหมกับสัมมาเนี่เราพูดถึงตัวเหตุน,นี่นะว่าศัพท์คำนี้สัมมาเนี่ยหมายถึงกิเลสลดหรือมิจฉานี่คือกิเลสเพิ่มอะไรทีนี้คํอาอธิบายท่านก็พูดถึงเรื่องของอริยสัจสี่ เริยสัจสเพราะฉะนั้นความเห็นเนี่ยทิฏฐิเนี่ยก็คือความรู้นั่นเองความเห็นคือทิฏฐิเนี่ยก็คือความรู้น,นั่นเองโอเคทิฏฐิเนี่ยนะถ้ามิจฉาใช่ไหมคือคุณไม่อยู่รู้ทิฏฐิเนี่ยนะถ้าเป็นสัมมาเนะีคือคุณรู้รู้อะไร,รความจริงถูกไหมเจ้าพระารู้ความจริงในเรียสัสี่ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราแบบเ,เรารู้ความจริงในเรียสัสี่แต่ว่า รู้แต่รู้อะยรเรื่องีไม่ถูกอ่ะมันก็เป็นม,มิจฉาเช่นทุกเนี่ยเดินรู้ไม่ใช่รู้ให้เป็นความรอบรู้ตันหาเนี่ยคือสมุทัยเนี่ยรู้อยู่แต่ไม่ร่วมเป็นรู้เพื่อละออหรืออตัวนี้โรธไม่ได้เป็นรู้เพื่อให้รู้แจ้งหรือมาร์กเนี่ยไม่ได้รู้ว่าเป็นรู้ให้เจริญแต่ไม่มาก S <S ไม่รู้อันนี้ก็คือ,อยังไม่รู้อ,อยังไม่รู้ก็เป็นไรกิเลสมันก็เพิ่มไงมันก็เป็นมิจฉาอืมค่ะโอเคพระเด็นสัมมาทิ่ฐิเอาแค่ว่าในอ e ริยสัจสี่เราก็ลังพูดถึงว่าคุณต้องมีสามสามขั้นความรู้สามระดับ <S <S ก็เรียกว่ายานสามยานสามในขั้นแรกที่ต้องพูดถึงว่า ทุกสมุทัยนิโรธและมรรคทุกสมุทัยนิโรธและมรรคที่ว่าคุณรู้คุณรู้คุณรู้ทุกเนี่ยคืออะไรเรากำลังพูดถึงขันห้าโอเคนะเอาแค่ความรู้ความเข้าใจว่าขันห้าเป็นทุกนี่ถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจตรงนี้มันกลายเป็นความไม่รู้หรือเรารู้เราเข้าใจว่าเวทนาเป็นสุขอย่างนี้ ไม่ใช่เวทนาเป็นทุกข์ไม่ว่าจะให้ต่อให้สุขบเวทนามันเป็นทุกข์ถ้าเราเข้าใจว่าสุขเวทนาคือสุขอันนั้นคือมิจฉาทิธิคือคุณไม่รู้ความรู้ที่ว่าคุณรู้ว่าสุขบเวทนาเป็นสุขเนี่ยความรู้นั้นนะ่ะคือความเห็นนั้นนะ่ะมันเป็นทำให้กิเลสเพิ่มเป็นมิจฉาโอเคนะ ก็คือคือเราจะไปปฏิเสธเขาว่ามันผิดมันผิดแบบว่าผิดทางโลกมันมันไม่ได้ก็ไม่ใช่มันไม่ใช,ใช,ไใช่ไม่ใช่ผิดถูกอย่างที่ว่า<ๆ>ก็จึงต้องกลับมามถึงคำว่าสัมมามิจฉาที่หมายถึงความที่กิเลสข,ของคุณนั้นแ่ะจะเพิ่มเราก็ต้องยอมรับแหละว่าสุกเบายตนาก็ดีใครๆก็อยากได้สุกเบายนาใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ว่าไอ้สุกเบายนาที่มีแล้วถ้าคุณเข้าใจไปว่ามันคือสุขจริงๆเลยเนี่ยอ่านั่นแนหะความเข้าใจนั้นนะ่ะความเห็นคือที่ฐินั้นนะ่ะ มันทำให้กิเลสเพิ่มเราเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอ่าโอเคโอเคเอาฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเราก็จะมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็ทําให้หมอนถึงว่าความเข้าใจของเราเนะี่ยความเห็นของเราเนะนะี่ยมันทําให้เราเป็นทุกข์เองกิเลสเราจะเพิ่มเองโอเคอเคพราะนั้นเอาแค่ว่าในข้อแรกในข้อแรกที่ว่าคุณเข้าใจว่าขันห้ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเล่า ก็จะหมายว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกนะถ้าเราเข้าใจนอกเหนืออื่นจากนี้ความเข้าใจนอกเหนืออื่นจากเนี้ยเป็นความเข้าใจนั้นเน่ยทิฏฐินั้นน่ยมันจะไม่ทุกขุนเพิ่มนั่นคือมิจฉาค่ะโอเคถ้าสมมติเรามีความเข้าใจในเรื่องของอะตอมว่าอะตอมเนี่ยโอ้โหมันประกอบไปด้วยอ,อิเล็กตรอนอะไรต่างแล้วก็มันประกอบด้วยแยกไปนั้นก็เป็นโปรตอนโฟตอน แยกกันเน้นนั่นก็เป็นควักหนึ่งควักสองควักบวกควักลบนี่โอ้ <Wow. S 1> oh, เรารู้เราเข้าใจมันเป็นผลอะลแจกแจงอะไรต่างๆได้ mm hmm. ออันนี้คือความรู้ในทางที่บอกว่าฟิสิกส์อย่างเงี้ยน,นะหรือทางชีวเคมีหรือในทางสังคมศาสตร์ต่างถามก่อนก่อนว่าไอความรู้ที่คุณไปรู้นี่เนี่ยความเข้าใจนั้นนั่นนะ่ะเป็นความเข้าใจที่ทําให้รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นทุกข์ไหมโอเคนะ ถ้าไม่ใช่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ความเข้าใจนด้นไปเข้าใจเรื่องอื่นๆความเข้าใจเป็นศาสตร์เป็นแบบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ย <Okay. S 1> แล้วไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกเนี่ยความรู้ความเข้าใจนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้กิเลสลดไง mm hmm. เราก็จึงเรียก <Okay. S 1> ความรู้ความเข้าใจทิฏฐินั้นเนี่ยว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ <Okay. S 1> คือเกิดอรามาต้องเน้นตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ว่ามันผิดนะ ผิดในความที่เป็นทางความรู้ทางวิชาการน่ะค่ะคือหมายควมว่าคุณมีความรู้ทางวิชาการก็ถูกอยู่แต่ว่าความรู้ทางวิชาการนั้นกิเลสลดไหมถ้ากิเลสไม่ลดกิเลสเพิ่มด้วยนั่นคือเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เราไม่ได้จะไปเถียงกับเขาว่าคุณผิด้าใจไหมเจ้าค่ะแต่เรากําลังเพ่งดูตรงประเด็นที่ว่ากิเลสมันลดหรือเปล่า ถ้าคุณเรียนความรู้สูงๆความรู้ที่มีมากขึ้นนั้นนั้นน่ะมันเป็นทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าขันห้ามันเป็นทุกข์ไหมถ้าไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจนั้นน่ะทิฏฐินั้นน่ะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิพราะกิเลสเป็นเพิ่มต่อให้ความรู้ความเข้าใจนั้นมันจะถูกก็ตามอืมเจค่ะโอเคนะระวังย้ำย้ำอีกในทางตังข้ามเอา ในทางข้ามสูวที่เป็นสัมมาสัมมาสัมมาเนี่หมายความว่าสลัดแอคกิเลตลดอกุศลรถถมลดเราอาจจะรู้แค่ว่า,อามองท้องฟ้าแล้วอย่างชาวชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยมองท้องฟ้าเป็นสีนี้เวลานี้เนี่ยเขาจะรู้นบ่าฝนจะหมดภายในอีกสองสามสัปดาห์อย่างนี้เป็นต้น <Okay. S 1> ความรู้เนี่ยก็เป็นความรู้ทั่วไป,ไปทีนี้ ถามว่าเขาเข้าความรู้เนี่ยที่เขาเกิดขึ้นเนียกับเขาเนี่ยเขามีความเข้าใจไหมว่าเออมันมีความเป็นก่องไม่เที่ยงเป็นต้นหรือมันสิ่งนี้เป็นความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมติว่าเขามีความเข้าใจว่าสิ่งที่เขารู้เขาเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกต่อกันมาเนี่ยมันเป็นทุกข์นี่ความรู้ความเข้าใจของเขาเนน่ะทิฏฐิของเขาเนน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นสมา, <pewn storm. S 1> สาสธิที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันยังไงคือทุกข์ยังไงคือทุกข์ทุกข์เนี่ยคือสิ่งหมายว่ามันทนอยู่ได้ยากทุกข์เนี่ยเพราะว่าทนอยู่ได้ยากในความหมายที่เรากำลังหมายถึงนี้นไม่ใช่หมายความว่าตีแล้วคุณก็เจ็บแล้วคุณก็เกิดความทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือเวทนาเป็นทุกข์กับเวทนา <ifi> แต่ทุกข์ในที่นี้เรากําลังหมายถึงสิ่งที่ทนอยู่ได้ยากทนอยู่ได้ยาก เพราะนั้นพอเขาเห็นท้องฟ้าแล้วว่าเออฝนมันจะตกก็ทําไงฉันก็มันทนอยู่ได้ยากแล้วก็มีความเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงเออความเข้าใจของเขานั่นน่ะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิก็อาจจะผิดก็ได้่งจริงฝนมันหมดอีกมันหมดไปแล้วเขอาจจะผิดก็ได้แต่ความเข้าใจของเขานั่นน่ะมันทําให้กิเลสเขาลดนั่นน่ะความเข้าใจคือทิฏฐิน่ะเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะตอบผิดก็ได้ก็จะไหม โอเค <Okay. S 1> ความผิดอผิดถูกไม่ใช่เรื่องที่เรากำลังพูดถึงแต่เรากำลังพูดถึงเอาสัมมารหรือมิจฉาเพื่อให้เกิดตรงนี้ทีนี้สัมมารตรงนี้แหละหรือมิจฉาตรงนี้แหละสัมมาทิฏฐิตรงนี้แหละหรือมิจฉาทิฏฐิตรงนี้แหละที่จะทําให้กุศลหรืออกุศลมันเกิดหรือมันลดเจ้าค่ะโอเคในข้อสองสามสองเก้าแปดเนี่ยท่านพูดถึงอกุศลธรรมเพิ่ม ที่อกุุลธรรมที่มีอยู่ก็เพิ่มขึ้นอีกขอไปอกุุณธรรมที่ยังไม่มีก็มีมาอาคุลธรรมที่มีอยู่ก็เพิ่มขึ้นเพราะคุณเข้าใจคลายเคลื่อน<ม>จากความจริงเสียข้อขันห้ามันเป็นทุกข์เราคิดว่าเราเรียนความรู้ต่างๆมากขึ้นมาขึ้น<ม>แต่ว่าอากุลธรรมหมายถึงว่าไม่ได้ทําให้เกิดความรู้ว่ากันไดเป็นทุกข์เนี่ย ไอ้สิ่งที่เราคุณไปเรียนมาเรียนมามากขึ้นอาคุลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่มีอยู่ดันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นไปรับสิ่งที่เป็นกุลธรรมใหม่ๆมาด้วยเจ้าค่ะโอเคไหมเอ่อในส่วนที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องทุกข์ขันห้าว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเรามีความเข้าใจเรื่องขันห้ามันเป็นทุกข์เนี่ยกุลธรรมเราก็เพิ่มช่วยๆกุลธรรม <Okay. S 1> เราก็เพิ่ม เราอาจจะแบบไม่ได้ไปเรียนความรู้อะไรแต่ว่าปรับความเข้าใจนิดเดียวที่ติปัดเนี่ยปรับความเข้าใจนิดเดียวพอปรับความเข้าใจนิดเดียวเนี่ยกุศลธรรมที่มีอยู่ก็พัฒนาขึ้นที่ยังไม่มีก็มีมาแต่มีก็เพราะอะไรความเข้าใจเนี้ยคุณปรับให้มันถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วในที่นี่หมายถึงเป็นสัมมาเป็นสัมมาเพราะมันมันปรับความเข้าใจนิดเดียวปรับความเข้าใจนิดเดียวตรงที่ว่าสี่เรื่อง คืออริยสัจสี่หนึ่งทุกเนี่ยคือขันหะขันหะเนี่ยคือทุกคือเรากำลังพูดถึงอริยสัจสี่ในแรกยังมีสองและสามอีกต่อไปนะ,ะเพราะฉะนั้นในอริยสัจสี่แรกขันหะคือทุกอริยสัจสี่ที่สองตัณหาคือสมุทยัยดังนี้เกิดทุกเนี่ยมันคือตัณหาไม่คือความทะยานอยากเจ้าค่ะ ถ้าเราคิดว่าอเอ้ยฉันไม่มีความอยากแล้วมันจะไปสําเร็จได้ยังไงฉันต้องมีความอยากมากๆอืถ้าี้ไม่เข้าใจว่าตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์คิดว่าตัณหาเป็นเหตุของความสุขก็จะไหมคุณต้องอยากคุณถึงจะได้ดีสิคุณต้องแบบมี passion สิคุณถึงจะประสบความสําเร็จสิ <Ugh. S 1> อย่างเงี้ย <seemed S 1> <ะ>ถ้าคุณมีความเข้าใจว่าฉันต้องมี passion สิฉันต้องแบบมีความอยากสิฉันถึงจะสําเร็จได้อืด้วยความเข้าใจข้อเนี้ย คุณอาจจะถูกก็ได้นะแต่มันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิคุณอาจจะถูกก็ได้เพราะว่าคุณก็ต้องแบบสู้ใช่ไหมทาใช่ไหมอยากตั้งเป้าก็ทําไปดิกว่าจ,จะได้สําเร็จตามนั้นจริงๆก็ได้อื<ม>แต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะไหมเพราะอะไรกิเลสมันเพิ่มแล้วสิ่งที่ได้มาเนี่ยเงินทองช่วยเสียอะไรตา่างสำเร็จอยู่ถูกอยู่แต่อาคุณธรรมก็ได้มาด้วย<ม>คุ้มไหมผมบอกให้ได้ว่าก็ไม่คุ้ม ก็ไม่คุม้มเอาในขณะที่ในทางตัวข้ามเอาคนที่เขาแบบว่าอาจจะนี่คือยกตัวอย่างแบบใหม่คนนี้ก็แบบว่าอาจจะแบบต่อสู้เหมือนกัน<ม>ทําความเข้าใจเหมือนกันต่อสู้ในลนักษณะที่ว่าต้อง,ยงขยันขันแข็งทำมาหากินแต่ว่าเขาเขา,เขามีความเข้าใจว่าโอยตหาเนี่ยเป็นเอกของความทุกข์เป็นสมุทัยใช่ไหมเขาก็มีความเข้าใจว่าตหาเป็นเอกของสมุทัยแล้วเขาทาอะไรแทนเขาทําความเพียรเขาทําแบบ ใส่พลังงานเข้าไปสู้สร้างทําความเพียรความเพียรไม่เหมือนกับความอยากตรงไหนตรงที่ว่าความอยากเนี่ยมันทําให้กิเลสเพิ่มแต่ความเพียรทําให้กิเลสลดอ่าไม่ไม่เหมือนกัน <Thom. S 1> ตรงนี้เราคิดว่าเราต้องอยากมากๆเราถึงจะสําเร็จอยากมากๆอาจจะสําเร็จอยากเนี่ยมันทําให้ความเพียรเพิ่มก็ไหมเป็นไปได้เพราะความอยากจะไม่ความเพียรเพิ่มใช่ไหม ในขณะที่ความอยากและความเพียรเพิ่มอากุศลธรรมก็เพิ่มด้วยทีน<ม>ีถ้ถ้าบอกว่ามันไปทําเพิ่มกัน,นลักษณะที่ว่าความอยากเพิ่มมากๆแล้วอากุศลรมก็เพิ่มมากมากกว่าเจ้าความเพียรที่เกิดคุณก็พลาดได้เจ้าค่ะบางทีก็ไม่สาเร็จก็เป็นหวงังลมๆแรงๆหรือก็ทําจับจดจดไฟไม่ฟางอะไรไปโอเคแต่ถ้าในลักษณะที่ว่าความเพียรมันเพิ่มมากกว่าความอากุศลธรรมในบางครั้งบางคราวคุณอาจจะสําเร็จได้เจ้าค่ะอาจจะถูกก็ได้ อาจจะปิดก็ได้แต่เป็นมิจฉาทิฏฐินแน่นอนใน,ในทางมันข้ามอาจจะบอกว่าเราเราตั้งความเปลี่ยนไว้อย่างเต็มที่จะมีความอยากหรือความไม่อยากเนี่ยคุณสามารถที่จะทําให้มีกุศลธรรมได้คุณอ่จ,จะไม่ได้ตามเป้าก็ได้อ่ะคุณจ,จะผิดหวังก็ได้อ่ะเดี๋ยวจากที่ตั้งเป้าไว้ว่าเช่นว่าฉันต้องสอบผ่านฉันต้อง ขายของได้ฉันต้องได้ตามภาพฉันได้ต้องเลื่อนตำแหน่งฉันต้องได้เงินมากขึ้นกูจะไม่ได้เงินมากขึ้นก็ได้กูอาจจะสอบตกก็ได้กูอาจจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้กูจะขายของไม่ได้ก็ได้เจ้าใจไหมแต่ถ้าบอกว่าคณดูดำความเพียรแล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้องมาตนะมันเป็นเห็นให้เกิดทุกข์ความเข้าใจนั้นนะ่ะทิฏฐินั้นนะ่ะเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะอากุศลธรรมมรนลด กุสรธรรมเนี่ยมันเพิ่มกุสรธรรมมันเพิ่มคุณอาจจะไม่ได้สําเร็จตามเป้าหมายก็ได้หรือคุณอาจจะสําเร็จก็ได้มันมันไม่ใช่ประเด็นโอเคนะคุณถ้าใจเข้าใจเนาะเข้าใจจ้ะค่ะโอเคทีญญญคนี้ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของทุก์และสมุท,ทัยทุกนี่คุณต้องรู้ว่าคือกันห้าสมุทยัยนี่คุณต้องรู้มันคือมรสมุทัยเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องรู้มันคือตัณหาเจ้าค่ะโอเคนะ นิโรธคือความดับนี่คือความดับไม่เหลือของเจ้าตนาความดับไม่เหลือของเจ้าตนามันมีมันมีนี่คือนิโรธต้องมีความเข้าใจในข้อนี้ว่าอัตนาเนี่ยมันดับไปได้ทุกเนี่ยมันดับไปได้คือบางคนก็จะไม่ได้คอยสังเกตข้อนี้ได้พอเราไม่สังเกตข้อนี้ได้ปุ๊บก็ยนมเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นคนช่วยยังไงมันก็ยังช่วยอย่างนั้นคนดีไงมันคงจะดีอยู่อย่างนั้นมันไม่แน่เพราะมันดับไปได้ อะไรมันก็ดับไปได้นี่คือนิโรธนิโรธถ้าเราไม่มีความเข้าใจข้อนี้เนี่ยมันก็จะมันก็จะเรียกว่าเป็นฟิกซ์ไมเซ็ตไมเซตเนี่ยมันก็จะฟิกซ์ไปแบบว่าใจตั้งไว้แบบนั้นละตั้งไว้มั่นคงไว้ไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวอ่าเพราะคุณปักใจมั่นลงไปในอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวการปักใจมั่นความเข้าใจคือทิฏฐินั้นเนี่ยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิทันตี กิเลสมันแทรกซึมได้แน่นอนเพราะมันไม่อาจเป็นอย่างที่เราคิดว่าม okay. er ันจะต้องเป็นอย่างนั้นปักใจมันลงไปแล้วแต่ในะที่ว่าถ้าเราเห็นนิโรธคือความดับมันมีได้นะความดับของอะไรก็ความดับของต้นหาก็มีได้ความดับของทุกก็มีได้โอเคโอเคคุณรู้ในข้อนี้ความรู้นั้นนห่ะคือความเข้าใจนั้นนหละคือทิฏฐินั่นนหละคุณอาจจะเดาผิดก็ได้ เดวผิดในที่นี้คือคุณอาจจะคิดว่ามันจะเกิดเวลานี้แต่มันจะไปเกิดเวลานั้นหรือคิดว่าดับเวลานี้มันจะไปดับเวลานั้นกูอาจจะเดาผิดก็ได้แต่ความเข้าใจนั้นน่ะมันกลายเป็นมันคือเป็นสัมมาทิฏฐิอ่าเพราะอะไรกิเลสมันลดโอเคเนาะกิเลสมันลดผิดก็ผิดเลยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิโอเคแล้วไม่ใช่แค่นั้นคุณเาจคือทุกใช่ไหมสมุทัยนิโรธ แล้วก็มักด้วยมักเนี่ยคือทางทางที่ถึงความดับไม่เหลือของเจ้าความทุกข์โอเคมันไม่เจียงแล้วทำไงถึงจะให้ร,รู้ถึงความไม่เจียงได้ทำไงถึงจะให้ร,รู้ถึงความที่มันเกิดขึ้นได้ดับไปได้ทำไงถึงจะเกิดความเข้าใจนี้ได้โอ้เง้นฉันก็ไปเรียนต่อด,ดอกเตอร์อก,อก,ก่อนละกันอ่าคุณคิดว่าคุณจะต้องไปาหาตามทางนี้ซึ่งาทางนี้เป็นทางอื่นที่ไม่ได้มีองค์ประกอบแปดอย่าง เช่นว่า,าคุณไปเรียนสักอย่างใดอย่างหนึง่งไปสมัมมนาไปเข้าขอคอร์สไปสักอะไรอันใดอันหนึง่งที่ถ้ามันไม่ใช่มีองค์ประกอบ8อย่างนี้โอเคนะเส้นทางที่คุณไปคุณพยายามทำคุณคิดเนี่ยคุณทำเการวิจัยคุณทำเการทดลองคุณทำเนินการรีเสิร์ชคุณหาข้อมูลเก็บตัวอย่างสัมภาษณ์นั่นนี่โนนเนี่ย แล้วที่คุณไปสัมภาษณ์เก็บตัวอย่างคิดหานั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามมักไม่ได้มีองค์ประกอบแปดอย่างทางที่คุณทําทางที่คุณไปนี่เนี่ยมันไม่กิเลสเพิ่มควาจะได้ผลงานวิจัยออกมาดีก็ได้ถูกก็ได้เพราะว่าคุณทำอ็กซปเรเมนต์คุณทําการทดลองแล้วมันก็ผลิตยาขึ้นมาได้อะไรได้แต่ถ้าวิธีการทการทำเนี่ยไม่ได้มีองค์ประกอบแปดอย่างเนี่ยการกระทำนั้นน่ถึงแม้มันจะถูกก็ตามที่ตินั้นเนี่ย,จา,นนยจากความเห็นนั้นเนี่ย ทิฏฐินั้นนะ่ะมันคือมิจฉาทิฏฐิเจ้าค่ะเพราะอะไรอากุศลแล้วแต่มันเพิ่มทําไมอ่ะ mm. มันไม่ได้มีองค์ประกอบแปดอย่างเจ้าค่ะโอเคองค์ประกอบแปดอย่างนั้นคืออะไรถ้าเราไม่เข้าใจว่าทางที่จะไม่ถึงความดับไม่เหลือของทุกมีองค์ประกอบแปดอย่างใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจว่าทางที่จะถึงความดับไม่เหลือของทุกต้องมีองค์ประกอบแปดอย่างนี่นแค่นี้สาน,นเอง คือกางที่จะไม่ถึงความดับไม่เหลือของทุกต้องมีองค์ประกอบแปดอย่างเท่านั้นเองเนี่ยเราเข้าใจแค่ตรงเนี้ยความเข้าใจนั้นนั่ะเข้าใจว่านี้มันคือทางนะทําอะไรก็ตามเนี่ยฉันจะเดินทางไปที่ไหนฉันจะคิดอะไรฉันจะทําสิ่งใดให้มีองค์ประกอบแปดอย่างนี้เท่านั้นอน่ะ mm. คุณอยากจะทําผิดก็ได้คุณอาจจะหลงทางก็ได้ หลงทางนี่เหมือนว่าเลี้ยวผิดทางเลี้ยวผิดซอยอะไรเงี้ยนะเขาต้องเลี้ยวขวาคุณจะไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยแต่ว่าถ้าการที่คุณเลี้ยวซ้ายคุณเลี้ยวไปผิดทางแล้วคุณมีองค์ประกอบแปดอย่างนี้เนี่ <c oughs> ยการกระทําของคุณนั้นแหะเกิดจากความเข้าใจนั้นแหะเกิดจากทิฏฐินั้นเนี่ยทิฏฐินั้นนั่นแหะเราเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไง <c oughs> เออเกิดก็อาจจะทำผิดก็ได้ในที่นี้ม่ถึงเลี้ยวผิดหรือไปไปผิดทางอืแต่ด้วยองค์ประกอบแปดอย่างนั้นน่ะคุณเป็นสัมมาทิฏฐิ ในความที่เข้าใจว่าปฏิปทาข้อปฏิบัติทางต้องมีองค์ประกอบแปดอย่างองค์ประกอบแปดอย่างเพราะฉะนั้นในบทที่เราอาจจะมักสวดกันได้เอาองค์ประกอบแปดอย่างคืออะไรบ้างสยจีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจสัมมากรรมตัสัมมาชีวะสัมมาวามาสติและสัมมาสมาธินี่นะองค์ประกอบแปดอย่างเจ้าค่ะ องประกอบปอยัางที่ว่าเป็นสมบัติติคือความรู้ในอริยสัจสี 4. เรากำลังพูดกันอยู่อมประกอบอยางที่สองก็คือสัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบสัมมาในที่นี้ไม่ใช่ว่าชอบผิดหรือถูกนะแต่หมายถึงกิเลสมันเพิ่มหรือกิเลสมนลดความคิดความดาริในที่นี้คืออะไรก็คือความคิดในทางเหลี่ยงจากกามความคิดในทางไม่ปยาบาทและความคิดความดําริในทางไม่เบียดเบียนน,นั่นคือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองส่วนนี้เราเรียกว่าเป็นปัญญาใค่ะแต่มาองประกอบที่ต้องมีคือสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมมากัมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาก็คือการที่ไม่พูดสอเสียไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกสามสี่อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นสัมมาวาจาสัมมากรมมตะก็คือสีไในข้อ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทับไม่ประพฤติผิด,ดในการมหรือก็ไม่ดื่มสุราไม่ไรอันเป็นที่ต่้งความประมาทอย่าแบบนั้นกนะ็คือสม,มากัมมันตะสม,มาชีวะก็คือการเอาไอ้เจ้ามักแปดในทางกายวาจาคือทุกข้อเนี่ยนะไปทําให้มันอยู่ในทุกด้านของชีวิตของเราคือสม,มาชีวะเรืมมาการดำเนินชีพสม,มาชีวะถ้าเราว่าเข้าใจค่าเคลื่อนไปอ่ะมันก็ชี้ว่าเป็นอาชีพ อาชีพหมออาชีพพยาบาลแล้วควณไม่มีอาชีพเลยคุณก็ทํญญาสมาชีวะไม่ได้เหรอไม่ใช่เจ้ <S <S าค่ะสมา,าชีวะไม่ใช่หมายถึงอาชีพอย่างนั้นคําว่าอาชีพอาชีพเนี่ยในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าเรียกว่าศิลปะศิลปะในการดําเนินชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น <S 1> <S 1> <จ>บางคนมีศิลปะแห่งการคํานวณนคุณเป็นนักบัญชีคุณมีศิลปะแห่งการใช้อาวุธคุณก็เป็นนักครบ คุณก็เปน็นทหารเจ้าค่ะคุณมีสัทบาในการใช้สัญญาด้วยมือคุณก็จะเป็นช่างปั้นหม้อช่างทองหรือคุณก็มีอาชีพยยอ,อย่างดหน,นึ่งเช่นหมอพยาบาลพวกนี้เป็นหรือเป็นศิลปะของคุณที่จะเลี้ยงชีพไปในการเลี้ยงชีพนั้นน่ะการดําเนินชีวิตไปนั่นนหะจึงเป็นอาชีวะการดําเนินชีวิตไปซึ่งต่อให้คุณไม่มีอาชีพอะไรที่แบบเป็นเรื่องบรรณาเป็นชื่อเป็นอะไรขึ้นมา ควรจะแบบอยู่บ้านเฉยๆหรือว่ากระทาฟรีแลนซ์หรือว่าก็กเดี๋ยวนี้งานมันก็ทําออนไลน์อย่างเงี้ยนะเจค่ะ <Okay. S 1> เออมันก็เป็นบางครั้งบางคราวไอาการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันไปได้แม่บ้านไม่มีอาชีพอะไรคุณก็มีสมาชีวะได้อยู่ที่การด <Okay. S 1> าเนินชีวิตของเราว่าเ mm hmm. ออคุณไปตลาดซื้อของเนี่ยคุณมีมากแปกข้ออื่นได้ไหม หรือว่าพออยู่บ้านดีไปตลาดแล้วก็ตามแม่ค้าดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่ได้คน mm hmm. นี้คือสัมมาชีวาสามอย่างนี้เราจะอยู่ในส่วนของศีลส่วนงเราลงไปในส่วนของศีลแต่ามาอีกสามอย่างสุดท้ายคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิสัมมาวายามะก็อย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าหมายถึงแยกเป็นสองส่วนคือ,อกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่ม กุศลธรรมที่ลดหมายถึงของใหม่อย่าเข้ามาของเก่าที่มีก็ลดด้วยกุศลธรรมที่เพิ่มคือหมายถึงของใหม่ที่ยังไม่มีมากับมีมาด้วยของที่มีอยู่แลกกับเพิ่มขึ้นด้วยอันนีค้คือสัมมาวยมายามะแต่ไปสัมมาถสติสติคือการระลึกได้ระลึกได้นี่ที่นี้หมายกว่ามาคุณไม่ให้ได้ให้จิตมันเพลินตามไปกับการรับรู้ในสิ่งต่างๆการไม่เพลินตามไปก็คือการระลึกได้ คือสัมมาสติแยกก็เป็นสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นเองสัมมาสติจะค่ะสัมมาในข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดนั่นคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธ,มาธิความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวองค์ประกอบเจ็ดอย่างแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั้นนะั่นแหะคือสัมมาสมาธิแต่พวกก็คือชั้นสี่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสีนน่ขั้นใดขั้นหนึ่งจะมากจะน้อยนิดหน่อยอ สมาธิชนิดที่มีความคิดไม่มีความคิดจริมันเป็นอารมณ์อันเดียวละอืม่างนัง้นไอ้มารคกแป่นี่มันต้องเป็นก้อนอันเดียวกันเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องมีองค์ประกอบนี้ถ้ามีองค์ประกอบอื่นที่ไม่ใช่อันนี้องค์ประกอบอื่นนั้นน่ะที่เราคิดมันอาจจะถูกก็ได้เช่นว,ว่าบางทีถ้าเราคิดนะสมมติถ้าเราคิดบอกว่าเนี่ยฉันจะเป็นระดับมาร์กแปรแล้วก็ฉันก็จะ เออตามศีลสมาธิปัญญาแล้วฉันก็จะทําความดีตอนนี้พอเห็นคนไม่ดีฉันก็ด่าเขาซะหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นการเตือนกันนะเนี่ยมันดีนะ,ะแล้วถามว่าการด่ากันนี่มันเป็นไรฮเป็นวาจาหยาบนะอแล้วก็พอมีคนทําให้เราไม่พอใจก็คนนี้ฉันไม่แผ่ไม่ตาให้มันหรอกอืมไม่แผ่ไม่ตาให้เป็นไมสกักคนหนึ่งอย่างนี้เดินนะเจ้เาแทรกจิตแบบนั้นมันเป็น มีความพยาบาทนั้นอนะก็จะเป็นความดําริในการเบียดเบียนเอา้านี่มันเป็นมิจฉาว่าสังกปะนะ <Okay. S 1> เจ้าค่ะก็จะไหมแล้วตอนแกแค่เราก็ทําถูกไงความเข้าใจนั้นนะ่ะทิฏฐินั้นนะ่ะมันเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไงเจ้าค่ะอากุศลธรรมมันดันแทรกซึมเข้ามาลืมไปเปลือไปเพราะฉะนั้นเราเราต้องเข้าใจในจุดนี้ว่าโอเคความเข้าใจนั่นนะ่ะมันคือสมาธิ <Okay. S 1> ต้องมีองค์ประกอบ แปดอย่างเป็นหนทางทางเดียวไม่มีทางอื่นจะแบบว่าขอเว้นไอ้นี้เว้นักคนหนึ่งขอด่าเขาสักหน่อยหนึ่งเพราะเขาทำไม่ดีจริงๆแล้วใครจะไปทําหน้าที่นี้อ่ะคิดแบบนี้ก็คิดผิดไม่ได้อ่าไม่ได้คิดว่ามันจะมีทางอื่นที่ไม่ใช่ทางนี้หรือคิดว่าอย่างอื่นมันก็น่าจะทําได้ที่ไม่ใช่แบบนี้ไม่งั้นมันมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นได้หรอคุณดูใจเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยพูดก็พูดนะว่าถ้าจะแบบเอาความดีเข้าแลกจริงๆเลย โดยไม่มีความไม่ดีแฝงมาเลยคือมักแปดนี่มันแบบดีสุดๆเลยเนี่ยนะจนเมื่าคุณจะแบบทําแต่มักแปดถ้าทำแต่มักแปดอย่างเดียวเนี่ยแล้วแล้วมันจะได้ผลขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่ได้ผลเพราะคุณทไม่ได้มันก็จะมีความไม่ดีเนี่ยแทรกซึมเข้ามาคือมันจะต้องมีทางได้เปรย์เอาไปว่าก็มีความไม่ดีแทรกซึมขึ้นมาเพอะมีความไม่ดีแทรกซึมขึ้นมามักคุณไม่ได้แล้วพอมักคุณไม่ได้เนี่ย มันก็ไม่ได้แต่เพราะมีพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมพราะมีพระพุทธเจ้าเนี่เฮ้ยท mm hmm. ดลองทาตูตามมักแปดดิ mm hmm. ตาม,มักแปดเฮ้ยมันมีความไม่ดีเกิดขึ้นมาไม่เอาไม่เอาเพราะมันออกนอกมากไม่เอาไม่ไปตามทางนั้นท mm hmm. ามทำจน,นได้ผลขึ้นมานี่อ mm hmm. ือาใจไหมด้วยความแบบแบบ de เ e อร์ม a น i o n สุดๆแบบความตั้งใจมั่นคงอย่างสุดๆหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่ก็ไม่ไม่สน เนื้อเลือดจะหมดไปก็ตามก็ไม่แข่ถามขนาดนี้แต่ว่ามักแปะคือมักแปะฉันต้องมีมักแปะให้ได้ฉันจะไม่มีมักแปะไม่ได้แม้นเสี้ยวเดียวไม่เอาแล้วเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้นี่จึงมีคนประเภทนี้ว่ามันทําได้นะอืมีนะเอทําตามมาแล้วนะได้ผลจริงๆนะแล้วก็แบบมาสอนบอกไว้ ในลักษณะที่จะให้เราเข้าใจได้คือถ้าบอกว่าประเภทว่าทําได้มีจริงแล้วโอเคแต่สอนไม่ได้ออย่างพระประเจกพุทธเจ้า <ừ. S 1> อย่างเงี้ยคือคือ,คอท่านอาจจะสอนได้อยู่เพราะว่าคนทําได้มันก็น่าจะต้องบอกได้บ้างเนี่ยนะเจ้ค่ะแต่ว่าบอกแล้วมันไม่เก็ตอ่ะเข้าใจหบอกแล้วอาจจะเก็ตยู่แต่ว่าทําไม่ได้เค่ะเข้าใจไหมเข้าใจยุ่ในหลักการแต่แบบท่านก็ทําตามที่ท่านบอกไม่ได้เจ้าค่ะมันก็ <ทำ S 1> จะแบบไม่สําเร็จทุกอย่างจาค่มันก็ไม่สาเร็จทําไมท่านบอกมากแปดเนาะ คือคือเราค่อนข้างมั่นใจว่าในสมัยที่มีพระประเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยก็ค,คงจะมีคําสอนเรื่องมรรคแปดเนี่ยอยู่แน่อสอ่สงทีสมัยที่ปัญญาเนี่ยท่านต้องพูดไปแน่เพราะว่าตัวเองก็ได้ทํามาแบบนั้นแต่ว่าพูดไม่ละเอียดหรือพูดละเอียดแต่ไม่ไม่ละเอียดในระดับที่ว่าเขาจะเก็ตได้อพอไม่มีคนที่เขาจะอาจจะเก็ตได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ทาให้ถึงผลที่สุดได้เป็นอริยบุบบคคลขั้นใดขั้นหนึ่งได้ก็จึงเป็น ไปคนเดียวนั่นคือปเจป mm. กพุทธเจ้าอืมอืมก็ก็จะไม่ได้ถึงที่สุดเพราะมันยังไม่สุดในี่นี่ mm. คุณอใจเพราะว่าอะไร mm. เพราะว่าการแจกแจงเรื่องของเข้าใจเรื่องของการที่แบบให้เกิดความเห็นคือความรู้ในเรื่องของระยะสัวนสีเนี่ยมันสียางใช่ oh. มันมันขั้นแรกนัเนี่ยมันต้องมีขั้นที่สองและขั้นที่สามเข้า mm. ใจไหมขั้นแรกเนี่ยคุณคุณ ไม่รู้ว่าทุกข์คือทุกข์เอาขอไปไม่รู้ว่าขันธาคือทุกข์แต่ถ้าเป็นสมัมมาทิฏฐิคุณรู้ว่าขนาน่าคือทุกข์ <c oughs> ลไล่ไปไล่ไปใช่ไหมที่เราพูดมายังถัดไปอีกยิงถัดไปอีกต้องให้คุณรู้ว่าขัน่าคือทุกข์แต่พอท่านขั้นถัดไปคุณไม่รู้ว่าไอ้ที่ขัน่าคือทุกข์เนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจอย่างเงี้ยมันเดินกลายไปอยู่ฝั่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเพราะมันล็อกกันไปอีก<ม>สามชั้น อก็คือกิจยานกัตยานแล้วก็สัจยานยานเนี่ยมันถึงความรู้ความเข้าใจซึ่งนี้เราเคยพูดกันไปก่อนทีนี้เพราะว่าที่ว่าถ้ามีเวลาเราจะมาอธิบายถึงขั้นต่อไปนะเพื่อที่ว่าจะให้ให้หัวข้อที่เรากําลังตั้งขึ้นในที่นี้มันมันไปต่อได้ก็จะขอลุยต่อไปในข้อสามร้อยและสามร้อยหนึ่งคือในเบื้องต้นนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงจะเข้าใจละคือเอาแค่ว่าเราอ่านสองบรรทัดเนี่ย ในสองข้อเนี่ยสองเก้าแปดสองเก้าเก้าเนี่ยเราคิดคิด,คดต่อไปใกล้ควรต่อไปเนี่ยมันต้องลึกซึ้งไปนะอ mm hmm. คำนี้ mm hmm. เทอมนี้ข้อความนี้เคยได้ยินในสูตรนี้นเป็นอย่างนั้นโอ้มันไปต่อได้เรา mm hmm. คิ่ว่าเราฟังมาเนี่ยเราเห็ยนว่าคำนี้ก็ปนนอีกอน,นี่ก็เป็นเรื่องสมาธิสมาธิคืออันนี้อสมาธิถี่มักแบบมันก็อันเดียวกันมนบนไปบนมาอันนี้ใช่เลย mm hmm. เพราะมันมันทําให้มันแบบบนไปบนมา วนไปวนมานี่แหละไม่ใช่ว่าหวังวนเราก็ว่าตำวนไม่ใช่แต่วนไปวนมาให้เราเกิดความเข้าใจในขณะที่วนไปวนมาเอ้ามันเินไปถึงนิพพผ่านไว้เหมือนล้อนะคุณเดชเขาจะไม่เหมือนล้อเนี่ยมันก็หมุนไปที่เดิมของมันอ่ะแต่คุณไปนู่นจากเชียงใหม่ไปสุไหงโกโลกได้คุณล้อก็หมุนอยู่ที่เดิมของมันอ่ะเข้าใจไหมวนรอบจุดศูนย์กลางของมันอ่ะก็วนอยู่งั้นอ่ะเออทาไมคุณไปสุไหงโกโลกได้ทาไมคุณไปตกเชียงใหม่ได้อืมเจ้าค่ะเออมันเป็นอย่างนี้ พระวนไปวนมาไม่ใช่ว่าเรา,เาไม่ได้ไปข้างหน้านะเราศึกษสารทำไมก็เรื่องเดิมถึงหว่าบนไปวนมาเอาใบาได้อืแต mm ่ hmm. ไปเรื่องที่ต mm ้ hmm. องบนไปต่อไปก็คือข้อสามร้อยและก็สามร้อยหนึ่งท่านพูดถึงอันนี้เหมือนกันเปรียบเป็นคู่เ,เรี่ยวกับวิชาทิฏฐิกับสมารถทิฏฐิ 3. ในที่นี้ยกถึงกุศลธรรมยกถึงกุศลธรรมเอาตะกี้นะ เอามิจฉาทิฏฐิมาคู่กับอกุศลใช่ไหมเอามิจฉาทิฏฐิมาคู่กับกุศลในข้อนี้สลับกันสลับกันเอามิจฉาทิฏฐิไปคู่กับกุศลเอาสัมมาทิฐิคู่กับอกุศลแต่ในทางตรงกันข้ามว่ามิจฉาทิฏฐิกุศลไม่เกิดสัมมาทิฐิกุศลเกิดโอเคนะสัมมาทิฐิกุศล ขอภัยสัมมาทิฏฐิอกุศลไม่เกิดคือไม่เกิดกทั้งคู่ในฝายทิฏฐิมิจฉากุศลไม่เกิดในฝายทิฏฐิสัมมาอกุศลไม่เกิดไม่ก่กโดยเอาสลับกันแล้วก็ใช้คำว่าไม่เกิดมาใส่ด้วยก้อน,นี้ก็คือในลักษณะเดียวกันทีนี้ความเกิดหรือไม่เกิดเนี่ย หรือที่เกิดแล้วเสื่อมไปนัใจคำนี้คือต้อง mm. ต้องจะให้เปรียบเทียบเห็นส่วนต่างส่วนเหมือนโอเคนะว่าอ๋อเกิดเจริญไพ่บุญ mm. หรือไม่เกิดเสื่อมไปเช่นเดียวกันส่วนที่เป็นอกุศลกุศล,ก,ลก็เกิดเจริญหรือ,อเสื่อมไป แล้วก็ไม่เกิดโอเคนะในในส่วนที่ทั้งเป็นสัมมาและมิจฉา,าะนั้นก็คือพูดเรื่องเดียวกันนั่นแหละเปรียบเทียบส่วนต่างในคำพูดที่ต่างไปต่างมานี่แหละคือเป็นเป็นลักษณะลีลาของพักวาพักวานะคุณจะกท่พักวาเนี่ยพักวาเนี่ยแปลว่าผู้จำแนกแจกทรร แจกแจงเอาไว้ในรายละเอียดนี่คือรายละเอียดที่ท่านแบบพูดสลับไปสลับมาทำไมจะต้องพูดแบบนี้ก็พูดประโยคเดียวก็จบแล้วไหมเข้าใจไหมแต่ว่าที่ต้องแจกแจงออกเนี่ยเพื่อเพื่อให้แบบว่ามันรายละเอียดอะคุณทนาใจใแล้วก็ให้คนบางคนก็เก็ตในแง่มุมหนึ่งบางคนก็เก็ตในอีกแง่มุมหนึ่งอืมเจ้าค่ะเนี่ยจึงเป็นข้อที่ว่า ตอนนั้นท่านอยู่ที่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะแล้วถ้าผมว่าพูดไปมากอธิบายปานนี้แล้วคนก็ยังไม่เก็ตไม่เข้าใจเนี่ยเราจะเหนื่อยเปล่าเราจะเหนื่อยเปล่าจะเป็นความลําบากของเราเป็นความเหนื่อยเปล่าของเราจีก็จึงน้อมไปในการคนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมหลัาจากนี้ท่านยังไงก็เอาแต่สินใจเอาสัตว์คนที่เข้าใจก็จะมีได้นะคนที่เข้าใจก็จะมีได้ อย่างในสัปดาห์ก่อนที่เราพูดถึงไปว่าธรรมะนี่ไม่ใช่สําหรับทุกคนหรอกเฉพว่าสาหรับคนที่ว่าต่อเมื่อได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาถึงจะดีขึ้นมาได้คนแบบนี้มีท่านก็จึงสอนไว้ีนในยามแบบนี้และในสี่ข้อที่เราพูดนี่คือที่แต่ละข้อละข้อนี่คือ complete จบไปในตัวงเขาเองเขาใจไหมสมว่าถ้าเราได้เห็นแค่ข้อเดียวสมมติเราเอาข้อสามศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยข้อใรที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ย ถ้าบอกว่าเราไม่เห็นธรรมะอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุสลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรืออกุสลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปได้เหมือนกับสมัมมาทิฏฐิถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งจากนี้ไปห้าปีสิบปีแล้วเราอ่านข้อความนี้ข้อความเดียวนี่นะเจ้าค่ะในหัวของเราเนี่ยมันต้องติง้งขึ้นมาอีกติงต้งติ้งอีกสามนะตาม,มาอีกบูนี้ ืมแนวอื่นต้องพลิกได้แนวอื่นต้องพลิกได้ออืม่ว่าเอาท่านพูดอย่างนี้ท่านหมายถึงนั้นและนั้นและนั้นด้วยอ<ม>ซึ่งเหมือนกันและเหมือนกันและเหมือนกันด้วยแล้วไม่ใช่แค่นี้ยังมีอื่นๆต่อไปอีกเคเพราะฉะนั้นในในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราศึกษาเนี่ยอ่านซ้าอ่านซ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยเบื่อแลอ้วาซ้ำไม่ใช่นะแต่มันจากแง่มุมนั้นแง่มุมนี้เราต้องเห็น อะไรที่มันอยู่ระหว่างบรรทัดที่มันไม่ได้เขียนเอาไว้จึงประกอบด้วยอัฏฐและพยัญชนะพยัญชนะใช่ยูเห็นเขียนอย่างนี one, ้แล like right? ้วอัฏฐเนี่ยโหมีหลายนยัยยะคือคือท่านผู้ฟังทุกช่จะคิดว่าโอยเราพูดมาชั่วโมงเหนือเนี้ยมันแบบสี่สิบสี่หัวข้อเองนะเนี่ยปัญญาพระมหาภัยบูรณ์มันยังน้อยไปคุณเดชใจมันน้อยมากเท่ากับเม็ดข้าวสารเปรียบเทียบกับมูเขาหิมาลของพระพุทธเจ้า เพิ <rium> <Dante> ่มพอบบกว่าโอ้โหเราจะแบบสักหน่อยนึงหน้าเอาเอาดีสักหน่อยนึงหน้าอย่าไปคิดว่าท่านมากมายแล้วเราจะไม่เท่าไม่เอาสักหน่อยนึงหน้าเจ้าค่ะศึกษาเนี้มันก็จะดีอ่าใช่มันจะดีตามนี้แหละในหัวข้อนี้วันนี้เราจบนะสองแปดเก้าอ่าสองไปสองเก้าแปดสองเก้าเก้าสามศูนย์ศูนย์และสามศูนย์หนึ่งเจ้าค่ะตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะเดิฉันเชื่อมั่นว่าจากการชี้แจงสักขชามาของพระอาจารย์พระมหาไพบูรณภพิปุโน,โนในข้อธรรมะที่พระโองค์ได้ทรงแจกแจงจําแนกไว้เกี่ยวกับเรื่องของกุศลและอกุศลคือความคิดในทางที่ถูกในอะไรอกุศลเราทำจะลดน้อยลงหรือว่าจะเพิ่มขึ้นรวมทั้งกุศลจะเพิ่มมากขึ้นจเจริญขึ้น ไม่เคยมีก็มีมานี่วันนี้แจ้งกระจ่างแล้วจากการชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาภัยบูรอภิปุโนนะคะก็คิดว่าถึงเวลาพอสมควรละที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกลับขอบพระคุณและกลับนัสชการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดติโตภาโสแห่งวัดป่าดอนไทยโกเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกาไลฟ์สด ในวันศุกร์หน้าแล้วก็ฟังซ้ําในเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสําหรับวันโยมขออนุญาตนําญาติโย,ยมและท่านผู้ฟังทุกท่านกลกับของระคุณและกลกับธรรมัสการลาเจ้า่า่พระเจ้า่ะเดี๋ยวานเดี๋ยวบาน,บานสาธุเจ้าค่ะ